สวัสดีครับพบกับพวกเราทีมงานร้านปอศิรวิทย์อะไหล่เชียงกงนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเครื่องยนต์ทางเลือกสำหรับท่านเจ้าของรถโดยเฉพาะรถรุ่นเกียร์จัมโบ้แล้วก็รถพิกอัพทาทานะครับซึ่งจะมีปัญหามากเกี่ยวกับเครื่องยนต์เดิมทีนี้เมื่อไม่ต้องการใช้เครื่องยนต์รุ่นเดิมจะหาเครื่องยนต์รุ่นไหนที่มาทดแทนได้จากประสบการณ์ในการที่ว่ามีลูกค้ามาซื้อไปวางใหม่ผมก็มีแนะนำให้2ตัวนะครับคือ1เป็นเครื่องยนต์นิสสัน TD27 เครื่องตัวนี้เหมาะมากสำหรับเกียร์จัมโบ้นะครับเพราะว่าสามารถใช้เกียร์เดิมของรุ่นเก่าได้เพียงแต่ท่านดัดแปลงเปลี่ยนหัวหมูเกียร์เท่านั้นก็สามารถจะใช้เครื่องตัวนี้ได้เลยส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็น Isuzu 4JB เครื่อง 2008 นะครับตัวนี้ก็จะได้ประหยัดแต่ราคาก็จะสูงกว่า TD27 นิดหน่อยทั้ง2ตัวนี้สามารถที่จะนำไปลงในบอดี้ของรถทาทาซีนอนนะครับแล้วก็เกียร์จัมโบ้ 2007 ได้เป็นอย่างดีดังนั้นท่านที่มีปัญหาจุกจิกกวนใจเกี่ยวกับเครื่องยนต์เดิมอยากจะหาเครื่องยนต์ญี่ปุ่นไปใส่ผมก็มีให้เลือกอยู่2ยี่ห้อ2รุ่นนี้นะครับส่วนท่านใดที่ต้องการสอบถามปัญหาเพิ่มเติมก็ติดต่อเราได้นะครับทางด้านล่างทางเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับทางนี้ก็ขอแนะนำแต่เพียงเท่านี้ก่อนไว้โอกาสหน้าเรามาทำความรู้จักกับเรื่องอื่นๆต่อไปนะครับขอบพระคุณครับเก่าแต่ยังฟิตปอศิรวิทย์ชุบชีวิตรถคู่ใจ